รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคิสดีเวทีสำหรับเด็กดีและเด็กเก่งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเรามาอยู่กันที่นี่โรงเรียนนางสนมพิทยาคมอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรและเด็กที่นี่นะคะเห็นไหมคะยิ้มหวานไม่ใช่แค่ยิ้มหวานอย่างเดียวนะคะหุ่นก็นี่ค่ะสวยงามหุ่นกระบอกค่ะหุ่นกระบอกไม่ใช่ว่าที่ไหนจะมีนะคะและเพียงไม่ใช่แค่ที่ไหนจะมีเท่านั้นนะคะเพราะหุ่นกระบอกที่นี่เขาช่วยเหลือสังคมด้วยค่ะน้องๆกับหุ่นกระบอกช่วยเหลือสังคมยังไงวันนี้ในรายการคิสดีเวทีสำหรับเด็กดีและเด็กเก่งเราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเด็กดีและเด็กเก่งหน้าตาสดใสแบบนี้ไปกันดีกว่าค่ะI'm not afraid to die.
วันนี้ผมดีใจและภูมิใจมากครับที่ได้มารับชมนะครับการนะครับแสดงหุ่นกระบอกไทยนะครับทั้งการขับร้องนะครับแล้วก็การเชิดหุ่นกระบอกครับเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ที่น่าภูมิใจก็คือน้องๆทุกคนเนี่ยมีความสามารถสูงมากนะครับนะครับวิชาความรู้ที่ติดตัวเนี่ยเป็นวิชาความรู้ที่หาได้ไม่หาได้ยากนะครับหรือว่าไม่ใช่จะได้มาง่ายๆต้องอาศัยนะครับผู้รู้หรือนะครับหรือคุณครูที่มีความรู้ความสามารถในการสอนนะครับถ้าหากว่าน้องๆเนี่ยมีกิจกรรมนะครับมีบทบาทที่โดดเด่นในทางสังคมในเชิงในสิ่งที่ดีเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเด็กๆเนี่ยจะไม่ไปทำอะไรในสิ่งที่ไม่ดีงามเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยโดยหลักจิตวิทยาเนี่ยต้องการความโดดเด่นเมื่อโดดเด่นในทางที่ดีไม่ได้บางครั้งก็อาจจะไปโดดเด่นในทางที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสอนเขาช่วยขัดเกลาจิตใจเขาให้มีความรักในศิลปะวัฒนธรรมให้มีความละมุนละไมในความคิดความอ่านและที่สำคัญที่สุดหากเขาทำจนมีความชำนาญเขาอาจจะใช้ในการไปประกอบอาชีพเสริมหรือหารายได้ช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยก็เป็นไปได้นะครับเราอยู่กับคุณแนนนะคะคุณแนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแนนถือว่าเป็นที่ปรึกษาในการทำหุ่นกระบอกให้กับเด็กๆนะคะใช่ค่ะเมื่อครูเห็นความสวยสดงดงามแล้วก็ความพยายามของเด็กๆทำไมคุณแนนถึงจุดเริ่มต้นว่าทำไมต้องเป็นหุ่นกระบอกเลือกเป็นหุ่นกระบอกหรือว่าเด็กๆ เขาเลือกเองที่จะมาทำคะจริงๆเราช่วยกันเลือกมากกว่าค่ะคุณครูพยายามทำชมรมจิตอาสาทำดีเพื่อแผ่นดินบ้านเกิดให้เด็กๆได้คิดค่ะว่าเราอยากทำอะไรเพื่อบ้านเกิดของเราค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมมาแล้วเราไปสะดุดตรงที่พอเขาได้ไปที่วัดท่าหลวงได้เห็นหุ่นกระบอกและเขาบอกว่าไม่มีใครสืบทอดถ้าลูกหลานที่จิตไม่สืบทอดแล้วใครจะมาเล็งเห็นนี่เลยค่ะนี่ต้องปรบมือดังๆเลยนะคะว่าน้องๆไปเห็นเพียงแค่หุ่นกระบอกที่ดูเก่าๆนี่แหละที่อยู่ในวัดนะคะวัดท่าหลวงนะคะของอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรแล้วก็มีการตั้งคำถามขึ้นแล้วก็คิดเหมือนว่าเป็นเจ้าของของพื้นที่นะคะว่าทำไมเราถึงไม่สืบทอดใช่ค่ะเขาอยากเห็นจังหวัดพิจิตรไม่ใช่แค่เมืองชลวันเพราะคำว่าพิจิตรแปลว่างามอยู่แล้วค่ะอยากเราอยากได้ทั้งความงามในจิตใจของเด็กความงามทั้งเรื่องร่างกายจิตใจวัฒนธรรมให้เป็นแผ่นดินที่สมชื่อว่าเป็นเมืองงามจริงๆค่ะเมืองงามจริงๆแล้วจิตใจของเด็กที่อยู่ข้างในก็คืองามมากจริงๆนะคะที่อยากจะสืบทอดแล้วนี่ในช่วงโควิดค่ะเขาก็มีนี่ที่ก่อนจะไปโควิดนะคะเห็นว่ามีรางวัลมากมายบ้างคุณแนนค่ะมีรางวัลอะไรบ้างคะตรงนี้ที่ได้รับมาต่อเนื่องเลยอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะค่ะทั้งหมดนี่คือเป็นรางวัลระดับประเทศรางวัลระดับประเทศทั้งนั้นเลยสร้างชื่อให้กับโรงเรียนหนองสนพิทยาคมนะคะอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรให้ได้จดจำจารึกกันไปกับการแสดงหุ่นใช่ค่ะนะคะแล้วก็ความสวยงามแล้วก็ความประทับใจที่เราเห็นคือเด็กๆที่เขาตั้งใจจริงที่จะทำให้สังคมชุมชนได้มารู้จักพิจิตรมากกว่าการเป็นเมืองชลวันใช่ค่ะนั่นคือได้รู้จักเป็นหุ่นกระบอกก็มีอยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะนะคะโดยเฉพาะนี่อันนี้เซตนี้ค่ะคุณแนนค่ะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเซตนี้เป็นยังไงบ้างคะอันนี้ตอนช่วงโควิดค่ะน้องๆไม่ได้ออกไปไหนนะคะน้องก็เริ่มคิดว่าเราจะทำยังไงถึงจะสามารถช่วยเหลือสังคมแล้วน้องๆก็คิดว่าเราสามารถเป็นกระบอกเสียงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิดได้โดยการแต่งเนื้อร้องฉอยว่าเราจะต้องมีการวางตัวยังไงอยู่ระยะห่างเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์การระมัดระวังโรคโควิดนั่นเองค่ะโอ้สวยสดงดงามนะคะใช่ค่ะแล้วกลุ่มน้องๆที่บอกว่าเขาอยากจะสร้างบ้านเมืองนะคะแล้วก็อยากทำให้คนในชุมชนได้เห็นได้รู้จักพิจิตรจากหุ่นกระบอกที่เป็นเรื่องเล่าสืบทอดกันมาเนี่ยได้เผยแพร่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพิจิตรด้วยเป็นความภูมิใจของคนพิจิตรด้วยเห็นว่าน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยก่อนที่จะมาทำเนี่ยตัวน้องๆเองก็ประสบกับปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในพื้นที่ในชุมชนเหมือนกันใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเนื่องจากชุมชนหนองสนค่ะเป็นพื้นที่ชายขอบและมักพบปัญหาความรุนแรงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นค่ะแล้วก็ยังมีปัญหาคนขอทานคนไร้ที่พึ่งเด็กโดนทารุณและปัญหาผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยค่ะน้องๆก็จะประสบปัญหาเหล่านี้ค่ะแล้วทีนี้ที่สำคัญของโรงเรียนเราอ่ะ
พอเด็กเรียนพอจบม.6ปุ๊บเขามีโรงงานอยู่ใกล้ๆเด็กไม่ได้มองเห็นการศึกษาว่าการศึกษานั้นสำคัญจบม.6ก็คือจบไปแค่นั้นรุ่นแรกของคุณครูเริ่มทำแค่10คนค่ะโดยมีความฝันเล็กๆว่าอยากให้10คนนี้เป็นต้นกล้าเม็ดเล็กๆที่สามารถบอกผ่านเป็นเรื่องราวให้กับน้องๆคนอื่นให้มีกำลังใจในการศึกษาต่อพอเขาได้ทำกิจกรรมเหล่านี้ให้กับสังคมเขาไปแข่งทั้ง10คนค่ะได้โควต้านักเรียนที่มีคุณธรรมเด็กเรียนดีพฤติกรรมดีการเรียนเราจะไม่ค่อยสู้กับใครเท่าไหร่แต่ในเรื่องคุณงามความดีเราคิดว่าเรามีมากพอค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นต้นแบบนะคะให้น้องๆเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนวิธีคิดเลยนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เราเห็นแบบนี้แล้วค่ะหุ่นกระบอก1300แจ้งภัยแจ้งภัยใส่ใจชุมชนนะคะเป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่ให้เด็กได้ร่วมคิดร่วมแสดงออกร่วมแสดงศักยภาพในตนเองในการเป็นเด็กดีและเด็กเก่งด้วยค่ะขอบคุณคุณแนนนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะเรามานั่งกับน้องๆแล้วนะคะทีมที่มีชื่อว่าหุ่นกระบอก1300แจ้งภัยใส่ใจชุมชนโอ้โหดูสิสดใสมากค่ะคุณผู้ชมคะแล้วไม่ใช่แค่มีน้องๆเท่านั้นนะคะเพราะตรงนี้เรามีหุ่นกระบอกใช่แล้วโอ้โหสวยงามงดงามบางคนบอกว่าหุ่นกระบอกเนี่ยต้องไปซื้อมาแน่ๆเลย ไม่ค่ะพอที่นี่ทำเองนี่ค่ะหลักฐานคาตาเลยค่ะด้านหลังของเรานี่เองนะคะนี่กำลังนั่งเย็บปักถักร้อยกันแบบว่าจนกว่าจะมาสวยงามแบบนี้และหุ่นกระบอกที่น้องๆถือนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นดีกว่าให้แนะนำตัวเองก่อนว่าชื่อน้องอะไรกันบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อหนูจ๋านะคะนางสาวสุคนธวาตลาดเงินค่ะค่ะน้องจ๋าค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวทันชนกช่างน้อยนะคะชื่อน้องนิวค่ะน้องนิวสวัสดีค่ะชื่อนางสาวตาลถาวรชื่อเล่นชื่อน้องส้มค่ะน้องส้มค่ะสามสาวนี่นะคะมาพร้อมกับหุ่นกระบอกที่สวยสดงดงามมากๆแล้วบอกว่าชุดนี้พิเศษด้วยค่ะเป็นยังไงคะสำหรับหุ่นกระบอกชุดนี้ค่ะสำหรับหุ่นกระบอกชุดนี้นะคะเราก็ทำขึ้นเพื่อต้อนรับการเสด็จของพระเทพค่ะโอ้โหอันนี้คือต้อนรับการเสด็จของพระเทพเลยนะคะใช่ค่ะลักษณะของเขาเห็นแล้วว่าเป็นผ้าทอสวยงามมากเลยค่ะอันนี้เป็นผ้าอะไรยังไงบ้างคะอันนี้จะเป็นผ้าไหมแกมฝ้ายลายดอกบุญนาคค่ะเป็นผ้าทอมือของชุมชนหนองสนู่ของพวกเราค่ะซึ่งลายดอกบุญนาคนะคะก็เป็นลายดอกไม้ประจำจังหวัดพิจิตรของเราอีกด้วยค่ะโอ้ถือว่ามีเอกลักษณ์นี่ไงมีใบใบด้วยคุณผู้ชมมีใบใบด้วยนะคะหุ่นกระบอก1300ไม่ใช่เขาความสวยงามไม่ใช่แค่การร่ายรำเท่านั้นยังช่วยเหลือสังคมด้วยอันนี้เนี่ยการันตีด้วยรางวัลที่มีมากมายนะคะอยากให้เล่าให้ฟังค่ะว่าหุ่นกระบอกกับการช่วยเหลือสังคมเกี่ยวเนื่องกันได้ยังไงไปช่วยเหลือสังคมได้ยังไงคะสำหรับหุ่นกระบอกของพวกเรานะคะเราก็จะนำมาเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300นั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านการขับร้องเพลงฉ่อยประกอบการเชิดหุ่นกระบอกไทยนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมของพวกเราด้วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคมบอกต่อข่าวสารดีๆให้กับทุกๆคนได้รับรู้อีกด้วยค่ะอ๋อค่ะและที่เราทำที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะไปช่วยเหลือสังคมแล้วฟีดแบคกลับมาเป็นยังไงบ้างคะชุมชนโดยรอบๆของโรงเรียนเราเขาว่ายังไงกันบ้างเสียงตอบรับว่ายังไงกันบ้างก็ปัญหาในชุมชนของพวกเรานะคะลดลงมากเลยค่ะแล้วก็จะเป็นสมาชิกในโครงการของพวกเรานะคะเพิ่มขึ้นเพราะว่าทุกคนอยากเป็นจิตอาสาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนพัฒนาชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนค่ะโอ้โหนี่นะคะจุดเริ่มต้นเขามองจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนปัญหาในชุมชนของเราที่เราพบตอนนั้นก่อนที่จะมาทำหุ่นกระบอก1300หนูเห็นปัญหาอะไรในชุมชนกันบ้างค่ะสำหรับปัญหาที่เราเห็นในชุมชนนะคะนั่นก็จะเป็น4ปัญหาหลักด้วยกันค่ะซึ่งได้แก่คนขอทานคนไร้ที่พึ่งเด็กโดนทารุณคุณแม่วัยใสค่ะแล้วเราก็เลยคิดที่จะอยากช่วยเหลือคนกลุ่มนั้นค่ะแต่เราไม่รู้จะช่วยเหลือยังไงค่ะด้วยความโชคดีของพวกเรานะคะพวกเราก็ได้เข้าร่วมโครงการชิปแอนด์แชร์ MOL นะคะเป็นโครงการของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีนะคะซึ่งเราก็ได้นำความรู้ของ1300นะคะมาเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนได้รับรู้แล้วก็ได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็การแก้ไขปัญหาด้วยค่ะโอ้โห
คิดดีเวทีสำหรับเด็กดีและเด็กเก่งวันนี้ไม่เก่งธรรมดานะคะช่วยเหลือสังคมก็ได้ด้วยเยี่ยมมากเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นความภูมิใจเนาะเราได้เป็นคนเป็นลูกๆหลานๆในชุมชนแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วพอเห็นปัญหาก็อยากเข้าไปแก้ไขแต่การแก้ไขของเราเนี่ยนะคะเราผ่านความสนุกสนานแล้วสอดแทรกไปแบบนี้แต่งงค่ะว่าที่นี่มีหุ่นกระบอกด้วยหรอปกติพี่มันถ้านึกถึงหุ่นกระบอกนะคะยังไงยังไงไม่นึกถึงพิจิตรแน่นอนนะทำไมจังหวัดพิจิตรและที่บ้านหนองสนอแห่งนี้ทำไมถึงมีหุ่นกระบอกได้ยังไงคะค่ะก็เริ่มแรกจากการที่เราค่ะไปศึกษาดูงานนะคะที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะจังหวัดพิจิตรเนี่ยค่ะอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนี่นะคะค่ะแล้วเป็นยังไงคะที่นั่นไปพบว่ายังไงบ้างค่ะแล้วเราก็เลยไปกราบพระค่ะพอเสร็จปุ๊บเราก็เห็นหุ่นกระบอกที่มันวางไว้อยู่ในตู้ซึ่งมันกำลังจะตายเพราะว่าไม่มีใครสืบสานแล้วอนุรักษ์ไว้อ่ะค่ะก็คือตอนที่เราไปเห็นนะคะหัวหุ่นจะเป็นแค่ไม้ที่แกะสลักวางไว้เฉยๆแล้วทีนี้เราก็เลยคิดว่าอยากจะให้หุ่นกระบอกนั้นนะคะกลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าพิจิตรเรามีหุ่นกระบอกค่ะโอ้ฝึกยากไหมคะกว่าจะเล่นหุ่นกระบอกได้เนี่ยเราต้องผ่านการฝึกฝนมากขนาดไหนต้องใช้คุณสมบัติอะไรบ้างดีกว่าถึงจะเล่นหุ่นกระบอกได้หนึ่งเลยนะคะคือต้องรำเป็นรำเป็นก่อนได้รำสวยงามก่อนเท้าจัดจังหวะเป็นค่ะเท้าเป็นเมื่อกี้แอบฝึกแล้วค่ะไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยวให้เห็นนะคะเท้าต้องเป็นและใช่ค่ะต้องฝึกให้ได้เท้ามือต้องสัมพันธ์กันด้วยค่ะโอ้โหคือมันต้องสอดคล้องกันเวลาเราร่ายรำแล้วมันหนักไหมคะตัวนี้ตัวนี้นะคะหุ่นแต่ละตัวชุดนี้จะไม่หนักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าชุดด้านบนจะหนักนิดนึงค่ะเพราะว่าหัวเขาเนี่ยเป็นข้างในเป็นยางซิลิโคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความแบบต้องใช้ความอดทนพอสมควรขยันขันแข็งในการฝึกท่าให้สอดคล้องกับมือแล้วต้องมีอะไรอีกคะคุณสมบัติของผู้มาเล่นหุ่นกระบอกได้เนี่ยความกล้าแสดงออกค่ะความกล้าแสดงออกจริงหรอมันทำไมต้องกล้าแสดงออกด้วยเอาหุ่นบังหน้าก็ได้นะ ได้ไหม ได้ไหมจริงๆแล้วมันเราต้องยิ้มค่ะเพราะว่าประเทศไทยเป็นสยามเมืองยิ้มเราก็ต้องยิ้มให้ทุกคนแบบเห็นด้วยใช่ใช่ใช่นอกจากดูหุ่นแล้วเนี่ยเราเองก็เป็นส่วนที่เพิ่มเสน่ห์ให้การแสดงด้วยเช่นเดียวกันมีหน้าโรงเรียนนี้นะคะเขายิ้มหวานกันทุกคนเลยนะคะอันนี้ก็คุณสมบัติแล้วทุกวันนี้เราผ่านการแสดงไปเวทีสำคัญสำคัญที่เราติดอกติดใจหรือประทับใจค่ะมีเวทีไหนบ้างคะก็จะมีการจัดนิทรรศการนะคะที่เซ็นทรัลเวสเกตค่ะก็จะเป็นแบบกลุ่มโครงการแต่ละโครงการทั่วประเทศเลยค่ะมารวมตัวกันเป็นของเราที่เดียวเลยมั้ยหุ่นกระบอกมีของเราที่เดียวค่ะที่เดียวของเราไม่ซ้ำกับใครแน่นอนไม่ซ้ำกับใครแน่นอนโอ้โหความภาคภูมิใจนะคะนี่แหละค่ะเป็นศิลปะการแสดงนะคะที่น้องๆค่ะพร้อมถ่ายทอดสืบทอดภูมิปัญญาไปด้วยแล้วไม่พอนะคะยังช่วยเหลือสังคมไปด้วยละค่ะนะคะหุ่นกระบอก1300แจ้งไข่ใส่ใจชุมชนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันค่ะว่าเขาไม่ใช่แค่ลายรำเก๋ไก๋แบบนี้ด้วยนะคะเขาผลิตหุ่นแต่ละตัวแต่ละชิ้นเนี่ยผลิตเองกับมือค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามค่ะไปทำหุ่นกระบอกกันค่ะไปค่ะโรงเรียนหนองสนอพิทยาคมนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลเล็กๆนะครับอยู่ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตร เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับที่ผมมาเป็นผู้อำนวยการที่นี่จะมีนักเรียนเพียงแค่ประมาณ500คนเท่านั้นเองนะครับช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนของเรามีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาถึง 50% นะครับปัจจุบันนี้มีนักเรียนเกือบ700คนแล้วครับสำหรับผลงานที่ผ่านมาใน4ปีเนี่ยโรงเรียนหนองสนอพิทยาคมนะครับสามารถพัฒนานักเรียนในทุกๆด้านนะครับจนสามารถรับรางวัลในระดับชาตินะครับมากมายเลยนะครับแต่ถ้าจะโฟกัสนะครับเฉพาะงานของหุ่นกระบอกนั้นนะครับตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันนะครับเราได้รางวัล
1300สร้างสุขสนุกกับหุ่นกระบอกไทยนะครับโครงการชิปแอนด์แชร์ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลท์ในทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะครับตั้งแต่ปี60ถึงปัจจุบันนะครับก็ได้รับโดยต่อเนื่องมานะครับนอกจากนั้นเรายังได้รับรางวัล DJ Teen ประเภทสื่อสร้างสรรค์3ปีซ้อนซึ่งเป็นผลงานในระดับประเทศเหมือนกันนะครับในส่วนของกิจกรรมหุ่นกระบอกนั้นนะครับเราได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรของกระทรวงวัฒนธรรมและรับรางวัลวัฒนธรรมมินิตของกระทรวงวัฒนธรรมเช่นกันครับนอกจากนั้นนักเรียนของเรายังได้รางวัล Chip and Share Idol ในระดับประเทศอีกเหมือนกันซึ่งจะเห็นได้ว่ากิจกรรมหุ่นกระบอกของโรงเรียนหนองสนูพิทยาคมนั้นสามารถที่จะทำกิจกรรมนะครับสร้างสรรค์สังคมนะซึ่งท่านสามารถจะติดตามได้จากเว็บเพจของทาง1300หุ่นกระบอกไทยนะครับติดตามผลงานได้นะครับครับถ้าหากท่านใดสนใจนะครับที่อยากจะได้หุ่นกระบอกของหนองสนูนะครับไปทำการแสดงก็สามารถนะครับเปิดไปที่เพจ1300หุ่นกระบอกไทยนะครับท่านก็จะพบเพจแล้วก็สามารถที่จะติดต่อกับนักเรียนของเราได้ครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับI'm not afraid to die.
ามงามจังหวัดพิจิตรคิดดีเวทีสำหรับเด็กดี